สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชีทบ่อยเลยนะเป็นความหมายของเพลงครับอ๋ออ๋อโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนั้นปะก่อนพูดถึงคอนเสิร์ตครับขอพูดถึงคอนเสิร์ตที่หนูไปแก้บนก่อนอ๋อได้เลยครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหก็หนูใช้ไม้นี้ก่อนใช้ไม้นี้ก่อนนะฮะมีปัญหาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมก็เนื่องจากว่าเราทำได้ตามที่เราขอไว้ตั้งแต่ก่อนละครบนรักแม่กลองจะออนเนี่ยเราก็ได้ขอพระนเรศวรว่าขอให้ได้เรตติ้งสูงสุดของช่องวัน31นะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะแซงเรื่องของแม่ไปได้อุ๊ยอันนี้ไม่ได้แซงเล่าหรือขิงจริงจ้ะแล้วพอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็เลยไปจัดคอนเสิร์ตใหญ่แก้บนที่นี่แหละครับหน้าบริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ซึ่งก็เป็นที่ให้เราแบบเคารพบูชามาตั้งแต่เด็กแล้วคนเยอะมากครับหนูแม่นึกว่าหนูแบบว่าเป็นงานคอนเสิร์ตเข้าใจปะคือภาพที่เห็นน่ะคือจัดเต็มแบบเวทีแสงสีเสียงแล้วก็คนดูคือแบบผมลงทุนทั้งหมดเลยเฮ้ยจริงเหรอก็คือเอาหาเวทีหาดนตรีหาเครื่องทุกอย่างไปครับใช่ครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตให้คนดนตรีได้ดูเลยครับว้าวแต่ว่าจากนี้เนี่ยใครจะจ้างผมไปเล่นแก้บนก็ได้หนูมีทีมแล้วยินดีครับหนูมีทีมแล้วแก้บนยังไงให้ได้งานสามารถใช่ครับเรียกว่าสมมงพระเอกเรตติ้งอันดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่แน่นะไม่แน่ตอนนี้เทียนซ่อนแสงเขาก็มาแรงคุยกันไปคุยกันมาแต่อินเอาไปกินเอาไม่เราสลับกันเป็นเรตติ้งอันดับหนึ่งใช่คือช่องวันดีเสมอนี่ใครจะได้ก็คือยินดีกับเขาด้วยเสมอพระเอกพระเอกมากคุยกับฟังมาดีกว่าครับฟังค่ะอย่าไปหลงกลเขาเดี๋ยวๆอันนี้คุยหรือเตือนหรืออะไรน้องฟางหลายๆคนเมื่อครู่นี้น้องฟางร้องเพลงปุ๊บนี่คนนี้เอ้าปกติเขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปไงงงไหมงงเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้อีจ้าแต่ว่าเขาไม่ได้เสียงแบบนี้ไม่ร้องแบบนี้ก็สิอ๋ออีกแล้วเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์แล้วอยู่ดีๆเรามาแบบร้องแนวสุนทรภพน่ะก็ทำยังไงก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าติดต่อมาถูกคนไหมคะแต่ว่าพอได้เข้าไปคุยได้เข้าไปเจอคุณครูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพลงบทเพลงที่คลาสสิกอมตะอมตะมากๆรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยรู้สึกว่าอยากจะลองทำแล้วก็เรียนรู้ชาเลนจ์ตัวเองซึ่งแน่นอนแนวลูกกรุงเนี่ยเป็นทางถนัดของพี่กันนภัสอยู่แล้วเนาะเราได้ปรึกษาอะไรเขาไหมคะฟังเขาช่วยอะไรเราไหมพูดดีๆอ๋อในเมื่องานยังไม่จบแบบพี่กันดีมากเลยค่ะไม่ใช่แกล้งศิลปินในดวงใจตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเอาใหม่สิใครจะไปกล้าแกล้งศิลปินในดวงใจตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเอาแล้วผมเนี่ยสมัยก่อนตั้งแต่ก่อนจะเป็นเดอะสตาร์เนี่ยอย่าบอกนะโหพวกรุ่นผมเนี่ยคุณเชื่อป่ะกี้ตลอดเฟย์ฟังแก้วนี่เฮ้ยและเขานี่คือเป็นแบบหนึ่งในใจแล้วตอนนี้ยังกี้ไหมกี้สิครับเฮ้ยโตแล้วก็แบบก็ปลื้มผลงานก็คือได้ร่วมงานกันก็คือต่างคนต่างแบบปลื้มคือคนนี้เขาเก่งในเรื่องของลูกกรุงพี่ได้ยินมาว่าเขาขิงใส่หนูเลยตั้งแต่วันแรกเฮ้ยใช่ป่ะคือพอเราไปปรึกษาว่าพี่คะอันนี้คือหนูต้องเล่นยังไงคะใช่ค่ะเขาว่าไงฮะคือฟังถามพี่กันว่าพี่กันคือวิธีการเอื้อนอะไรแบบนี้คือแบบแนวสำเนียงสุนทรภพใช่มันจะต่างจากแบบการร้องแบบป๊อปพี่กันทำยังไงเขาบอกว่าพี่ไม่รู้ว่าบางทีมันก็อยู่ที่พรสวรรค์คือเกิดมาพี่ก็ร้องแบบนี้ได้เลยมันก็โอเคค่ะพี่พูดอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะใช่จ้าน้องก็จำได้จ้าให้กำลังใจครับแย่เขาแย่ไม่คือพูดเพราะว่าผมคิดว่าน้องทำได้อยู่แล้วเขามีพรสวรรค์อยู่แล้วแต่สุนทรภพจะมีความแต่ว่าผมตกใจตรงไหนช็อตไหนตอนแรกผมไม่คิดว่าเขาจะร้องได้ขนาดนี้คือรู้ว่าเขาเป็นนางเอกแบบThe Sound of Music มา uh-huh. นะครับร้องเพลงแบบไทยสากลดีอยู่แล้วแต่ว่าพอมาถึงสุนทรภพที่เป็นเพลงที่มันมีความลึกซึ้งอะไรเงี้ย uh-huh. แล้วก็ต้องใช้เทคนิคการเอื้อนแบบไทยเนี่ยไม่คิดว่าเราได้ยินคำแรกจากเขาอะตอนแรกเราแอบคิดว่าจะได้เหรออะไรเงี้ยแต่พอเขาร้องขึ้นมาเฮ้ยได้ได้คำไหนจำไม่ได้เขาร้องหลายเพลงเลยเข้าใจเลยว่าพี่กันกังวลจริงๆเพราะว่าวันแรกคือมานั่งเฝ้าเลยใช่ครับนั่งเฝ้าก็คือนั่งไม่เราเป็นเขากรี๊ดไม่ใช่ผมกังวลว่าเขาจะปฏิเสธหรือเปล่าแบบสมมติมาซ้อมวันแรกปุ๊บแล้วก็ขอแคนเซิลได้ไหมคะคือฟานทำมาได้จริงๆค่ะผมกลัวแบบนั้นมากกว่าแต่ผมดีใจที่เขาจะปฏิเสธเพราะว่าน่าจะเล่นคู่กับกันนะพันผมว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เขารับงานนี้ต่อเฮ้ยเจ
จริงหรือเปล่าไม่จริงหนูพูดเลยหนูพูดให้หนูอาจจะไม่กล้าพูดเพราะงานมันไม่เริ่มตอบแทนหรอมันเป็นความท้าทายของเลเวลของนักร้องที่จะข้ามอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าพิเศษมากไม่ใช่แค่ฟังเพลงพอๆของสุนทรภรณ์มาในรูปแบบของละครเวทีเมื่อกี้เหมือนมีคุยกันยังไงอ่ะก็ครั้งนี้ก็จะมีคือพี่การเนี่ยเคยร่วมงานกับทางสุนทรภรณ์มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของฟ้าแล้วเขาบอกว่าจะมีการแสดงละครด้วยเหมือนเป็นละครเวทีตอนแรกที่ติดต่อมาก็บอกว่าโอเคร้องแค่ประมาณ3เพลงนะสักพักก็เพิ่มจำนวนเพลงเป็นแบบ5เพลง6เพลง7เพลงสักพักเพิ่มบอกว่ามีเล่นละครเวทีด้วยนะเล่นละครเพลงด้วยนะผมถึงมาวันแรกไงมาไก่เกี่ยวว่าเฮ้ยอย่าแคนเซิลนะแล้วรับปากไปแล้วด้วยรับปากไปแล้ววันนั้นคือฟังบอกว่าพี่คะแต่ว่าอันนี้มันแบบว่าค่อนข้างที่จะทำหลายอย่างแล้วก็เวลาซ้อมมันน้อยมากคือเกรงใจแล้วพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาวันรุ่งขึ้นมาซ้อมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยแต่วันแรกที่ไปซ้อมคือผู้ใหญ่เต็มห้องเลยอ่ะแล้วไม่กล้าพูดแน่นอนซึ่งการก็ช่วยฟังพูดใช่ครับช่วยอยู่แล้วก็จะแบบไม่เป็นไรพูดนี้พี่เคยเจอมาแล้วก็จะบอกว่าเขาไม่มีอะไรครับเขาแค่มาดูว่าเป็นยังไงบ้างมีแนวโน้มที่จะแบบพัฒนาต่อได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยซึ่งจากที่ดูภาพซ้อมเมื่อกี้คือทั้งเต้นเล่นละครแล้วก็ร้องเพลงด้วยก็คือเราจะนำบทเพลงสุนทรภรณ์ที่อมตะเนี่ยมาร้องเรียงเป็นเรื่องราวชื่อเรื่องว่ามนรักสุนทรภรณ์อุ้ยโรแมนติกกับตัวเองใช่นี่ถูกต้องก็แน่นอนก็จะมีศิลปินเพียบเลยเนาะศิลปินรับเชิญมากมายครับก็จะมีแก๊งกุนเดอร์ซองด้วยอย่างน้องวินแล้วก็พี่ปุ้ยดวงพรนะครับผมแล้วก็มีอีกมากมายมีทั้งครูเพลงเก่าๆสุนทรภรณ์แล้วก็ศิลปินจากเพลงเอกด้วยนะครับรวมถึงนักร้องรุ่นใหม่จากสุนทรภรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นฝากคอนเสิร์ตเลยค่ะจะจัดขึ้นวันไหนแล้วซื้อบัตรได้ที่ไหนคะครับผมก็จัดขึ้นในวันที่23-24นะครับพฤศจิกายนนี้ครับที่ตัวละครอักษราคิงพาวเวอร์นะครับผมเวลา14:00 น.ไปครับตอนนี้ก็สามารถยังซื้อบัตรได้อยู่แต่ว่าบัตรใกล้หมดแล้วนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่เพจของสุนทราพรเลยหรือว่า LINE @นะคะสุนทราพร SUNTARATORN นั่นเองนะคะขึ้นอยู่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพาคุณแม่พาคุณพ่อไปชมกันเนาะรับรองอิ่มใจแน่นอนนะวันนี้ขอบคุณการละฟังด้วยค่ะขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้ไพเราะมากไพเราะมากเก่งมากเก่งมากสุดดีแม่ไม่ต้องห่วงเขาดูแลเขาได้เธอดูแลอะไรเธอซื้อของให้เขากินหรือเปล่าโหคุณถามเขาเลยซื้อไหมดริปกาแฟให้ทานตายแล้วดูแลกันอย่างดีเพราะฉะนั้นฝากคอนเสิร์ตด้วยนะคะ